ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือนพร้อมมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายวิทุรัตน์ศรีนามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือนพร้อมมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี2558โดยในปีนี้ข้าราชการของจังหวัดจันทบุรีส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาทางนี้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นข้าราชการดีเด่นครุฑทองคำจังหวัดจันทบุรีมี3รายและจะเดินทางเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและครุฑทองคำจากนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยนางนงเยาว์เสนวงศ์ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดภูรภาพิทยารามนายเกลิกไกลโรจนธรรมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนายจรัสพิรมรื่นช่างไฟฟ้าช.3ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่นระดับจังหวัดที่ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2559เพื่อเข้ารับรางวัลในวันนี้จำนวน7รายประกอบด้วยนายกฤติทัศน์โยมญาติครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีนายสมพงษ์จวงพันธ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวชลดาสุขเจริญครูโรงเรียนวัดคลองตะเคียนนางปลื้มจิตมิ่งมีชัยครูโรงเรียนบ้านทับช้างนางสาวจิรพันธ์พึ่งบุญณอยุธยาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีนายสานิษฐ์สุจันทร์เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการอำเภอท่าใหม่และนายลือพงษ์คำเพชรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานเรือนจำจังหวัดจันทบุรีค่ะก็เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนนะครับเป็นวันที่ทางรัฐบาลได้กำหนดของทุกปีนะครับก็เหมือนกับส่วนราชการต่างๆจะมีวันสำคัญของตัวเองในส่วนข้าราชการพลเรือนก็กำหนดวันที่1เมษายนของทุกปีเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ตัวเองเป็นผู้รับใช้ประชาชนงานราชการจึงเป็นงานที่มีความสำคัญดังเห็นได้จากในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเรียกว่าพระบรมราชานุญาตพระบรมราโชวาทจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากสมเด็จพระสังฆราชผู้ดำเนินหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจากพระท่านนายกรัฐมนตรีให้เห็นถึงความสำคัญนะครับในการที่จะทำงานเพื่อชาติและประชาชนก็ถือว่าข้าราชการนั้นคือผู้ที่ทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนนะครับก็ถึงต้องช่วยกันในการทำงานครับอ๋อในการมารับราชการก็เช่นเดียวกันนะครับการมารับราชการที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ถือเสมือนหนึ่งว่าเหมือนอยู่ที่เดิมนะครับในความหมายก็คือว่าความเป็นข้าราชการนั้นเป็นที่บอกว่าเป็นข้าราชการของแผ่นดินไม่ว่าจะรับการแต่งตั้งโยกย้ายไปที่ไหนตำแหน่งสูงขึ้นที่ไหนในฐานะข้าราชการนะครับโดยเฉพาะของจังหวัดเนี่ยเราเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคหน้าที่ประการสำคัญที่สุดเลยก็คือปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลไทยทุกชุดนะครับก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดนั้นโดยหน้าที่อยู่แล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือความรู้ความสามารถเพิ่มเติมที่เราจะนำมาช่วยกับพี่น้องในพื้นที่นะครับในการที่จะพัฒนาของบ้านเมืองของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับมันก็ได้ตรงกับปณิธานของวันข้าราชการพลเรือนก็ในโอกาสที่ได้มารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมไม่เคยรับราชการในส่วนภาคตะวันออกมาก่อนนะครับก็ขอปรนนาตัวเลยว่าก็เป็นข้าราชการของแผ่นดินนะครับมีหน้าที่รับใช้ประชาชนทุกแห่งนะครับก็อยากจะได้มามีโอกาสนะครับได้ทำงานร่วมกับทุกท่านทั้งทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะทำให้บ้านเมืองของเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขนะครับตลอดไปครับขอกราบขอบคุณครับ